ฝังดวนเปิดสเปคใหม่โค้ดเมืองทองด้าน b ีจีผักดันแข้งไทยไปเจลีกเพิ่มขึ้นฤดูกาลหน้าแน่นอนปิดท้ายมิเกลสัน้นสู้สุดใจขอลุยยุโรปต่อเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับ แนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกล็ดเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีนเน้นเน้นเกร็เนพัทในเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุย่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้พูดถึงเรื่องราวของนักเตะไทยในการไปคาแข่งฟุตบอลเจลีกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้เนี่ย เรามีนักเตะไทยที่อยู่เจลีกเนี่ยอยู่4ี่หคนนะครับเจลีกหนึ่งเนี่ยมีเอกนิพนธญยากับอุดวะแล้วก็สุปโชคสารชาติกับคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับเจลีกสมีพี่ตังสลัดอยู่เย็นอยู่กับทีมเรโนฟายามากุจินะครับเจลีกสามีแพทริกกูตับสั้นกับเกียรติพลอุดมอยู่นาราขับนะครับแต่ในตลาดเจลีกรอบนี้เนี่ยก็ต้องทําใจนะครับน่าจะไม่มีนักเตะไทยไปคาแข่ง เจริกเพิ่มแล้วนะครับก็คุยรายละเอียดหลายๆอย่างไม่ลงตัวนะทั้งนิโคลัสมิเคลสั้นรวมไปถึงไอ้จเจริญศักดิ์วงกรก็ไม่ลงตัวสุดท้ายก็ย้ายทีมไปอยู่กับ BG จีปทุมจุเนเต็ดนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมได้รับรายงานมานะครับคุณผู้ชมว่าหลังจากจบฟุตบอลเจริกฤดูกาลนี้เนี่ยฤดูกาลหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นนักเตะไทยไปเจลิกเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับ เพราะทางฝั่ง BG ปรปทุมยูเนเต็ดเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนแนวทางการทำทีมใหม่นะครับเขาเตรียมจะผลักดันนักเตะไทยไปเล่นเจลิกให้เยอะขึ้นไม่ใช่แค่เจลิก2เจลิก3นะครับหลังจากนี้ BG เนี่ยเขาเตรียมจะปล่อยนักเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยไปเจลิกหนึในฤดูกาลหน้าครับคุณผู้ชมนักเตะหลายๆคนเนี่ยอยู่ในขายแน่นอนนะครับอย่างกฤษากาแมนอย่างเชลยศักดิ์วงกรเนี่ย ย้ายไปบีจเนี่ยเขาก็จะมีออฟเฟอร์ปล่อยไปเจลิกหนึ่งฤดูก,กาลหน้าราติดตาม BG โฉมใหม่โอ้โหการเปลี่ยนแปลงแนวทางการนำทีมน่าสนใจนะครับเขาจึงเสริมนักเตะต่างชาติมาเยอะเพื่อที่จะไว้ทดแทนนักเตะไทยที่จะไปเล่นเจลิกในอนาคตข้างหน้ารอติดตามรับชมแล้วกันนะครับจะเป็นใครก็รอลุ้นกันรับรองเลยว่าในช่วงเจลิกฤดูกาลหน้าเนี่ย นักเตะไทยได้ไปปรับตัวตั้งแต่แรกถือว่าเป็นผลดีแต่ก็ในช่วงตลาดรอบนี้ไม่มีแล้วนะครับลุ้นกันรอบหน้าซึ่ง BG พร้อมจะผักดันนะครับผมได้รับรายง,งานว่าแนวทางการทําทีมใหม่ของเขาคือผักดันนักเตะไทยไปเล่นต่างประเทศให้เยอะที่สุดกันเออนี่คือแนวทางของ BG หลังจากนี้นะครับแต่นักเตะต่างชาติที่เสริมเข้ามาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาทดแทนพวกนักเตะไทยที่จะไปเล่น ญี่ปุ่นในานาคตหรือรีกอื่นๆนะครับโอ้ oh, bg เขาเสริมทัพเยอะจริงๆนะดูดิเสริมนะ่าจะแบบ1 5 1 6คนแล้วคุณผู้ชมเปิดตัวทุกวันน่ะนักเตะนี่ยังเหลืออีกหลายคนที่ยังไม่เปิดตัวนะอย่างเจริญศักดิ์วงกรศิีวกรตีตะกูลเสริมแบบเล่นได้2ทีมอ่ะ bg นะครับแฟน bg ก็ฟินกันไปส่วนนังฝังเมืองทองอยู่ในเตกันหน่อยโอ้ห oh, เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของเมืองทองอย่างมากนะครับ ลายตั้งแต่ได้รองแชมป์ลีกครับเรื่องของพี่ตองกวินอัมลาเจริญศักดิ์วงกรถูกปล่อยไปให้กับบีจีปทุมแบบช็อกแฟนบอลล่าสุดมิลอ้อโจสิตไม่ได้ไปต่อนะครับคือเรื่องของมิรล้โจสิตผมจงพูดอย่างนี้แล้วกันว่าอันนี้มันคือแผนงานตั้งแต่แรกของบอร์ดบริหารเมืองทองนะครับคือเขาตั้งมิลอ้อมาเพื่อขัดตาทับไม่ว่าผลงานจะดีแค่ไหนยังไงมิลอ้อก็จะคุมทีม แบบขัดตาทับฤดูกาลที่แล้วแต่ฤดูกาลใหม่เนี่ยบอร์ดของเมืองทองเนี่ยเขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะดึงโค้ดคนใหม่เข้ามานะครับก็ทําให้มีลออโจสิตไม่ได้ไปต่อส่วนสเปคใหม่ของโค้ดเมืองทองเนี่ยหลายคนสอบถามเข้ามากันเยอะว่าสรุปแล้วจะใช้เป็นโค้ดแบบไหนโค้ดคนไทยหรือเปล่าโค้ดคนไทยเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับที่ทราบมาว่าเขาจะไม่ใช้โค้ดคนไทยเขาจะเล็งไปที่ โค้ชต่างชาติและก็หลายคนถามว่าญี่ปุ่นหรือโค้ชจากยุโรปตอนนี้แนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดคือโค้ชจากยุโรปนะครับเพราะว่าบอร์ดเมืองทองเนี่ยเขาชอบใช้โค้ชจากยุโรปจากพวกเซอร์เบียพวกยุโรปตะวันออกอะไรประมาณนี้นะรอติดตามแล้วกันนะครับซึ่งสเปกอ่ะก็เป็นโค้ดที่พร้อมให้โอกาสดาวรุ่งแล้วก็มีวิธีการเล่นฟุตบอลที่มีเกมลุกมากขึ้นกว่าในยุคข,ของมิลลสโจสิตนะครับ อันนี้คือสเปคโค้ดใหม่ของเขาซึ่งผมต้องแนะนําเลยนะว่าถ้าเกิดเมืองทองจะขยับอะไรต่อจากเนี้ต้องทําให้ไวนะครับเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกเดี๋ยวมันจะเปิดฤดูกาลเดือนสิงหาคมและโค้ดใหม่ต้องมาและในช่วงเดือนนี้เนี่ยต้องตั้งให้ไวตั้งโค้ดใหม่เสร็จเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยต้องเก็บรักษาผู้เล่นที่เป็นกําลังหลักให้กับทีมเนี่ยอยู่ต่อไปให้ได้นะครับ ทั้งพิชาอุาทาธนวัรซึ่งจิตถาวรวิลเลียนพอบทิสตองโดสถานพรแดงสีอะไรประมาณนี้ต้องลังคอย่าปล่อยตัวหลักออกและถ้าปล่อยตัวหลักออกอีกเนี่ยโหแฟนบอลเดือดยิ่งกว่าเดิมหลังจากนั้นต้องเสริมนักเตะที่มีดีกรีเข้ามาบ้างหลังจากปล่อยเจริญสักน์นะครับซึ่งนักเตะที่มีดีกรีในที่นี้อาจจะ เป็นทีมชาติไทยยูวสามหรือเป็นคนที่ฟอร์มดีในลีกเมื่อดูก,การที่แล้วเพื่อเอามาเยียวยาจิตใจแฟนบอลซึ่งเมืองทองเนี่ยถ้าเกิดจะเปิดตัวนักเตะคนแรกเนี่ยคุณต้องเปิดตัวนักเตะที่มีโปรไฟล์ดีที่สุดก่อนใครเพื่อนครับคุณผู้ชมจริงอยู่อาจจะเซ็นมาแล้วหลายคนแต่ถ้าจะเปิดตัวต้องเปิดคนที่คิดว่าดังที่สุดก่อนมันจะทําให้ลดกระแสะของแฟนบอลได้บ้างนะครับแต่ขอย้ำอีกครั้งเมืองทองจะขยับอะไร ต้องทำให้เร็วกว่านี้นะครับถ้าช้าเนี่ยมันยิ่งทำให้หน่าเป็นห่วงกว่าเดิมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าดิวเจริญศักย้ายไปบีจีเนี่ยก็จะมีนักเตะบ g จีย้ายมาเมืองทองเหมือนกันเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นใครนะครับอาจจะไม่ใช่วัฒนากรที่มีข่าวตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่เกี่ยวกับดิวเจริญศัก์อาจจะได้มาเพิ่มแล้วกันเพราะว่าวัฒนากรก็อยู่ในลิสต์ที่เมืองทองจะดึงกลับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ ส่วนคนอื่นเนี่ยอาจจะมีเพ,มเพิ่มจาก่มจาก็รอรู้แล้วกันสำหรับแฟนเมืองทองหลังจากนี้จะมีข่าวดีขึ้นมาบ้างนะสำหรับทัพกิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของนิโคลัสมิเคลสันกันหน่อยมิเคลสันเนี่ยต้องยอมแล้วว่าเป็นนักเตะหนึ่งคนที่ทัศนคติสุดยอดคือเขาอยากไปให้สุดในยุโรปเขายังไม่อยากกลับมาเอเชียหรือฟุตบอลไทยลีกในเร็ววันนี้นะครับ คือก่อนหน้าเนี้ยมีทีมไทลีกสนใจดึงมิเคิลสันมิเคิลสันก็ปฏิเสธทีมเจลีกสนใจอยากดึงมิเคิลสันคุยรายละเอียดไม่ลงตัวมิเคิลสันก็เลยไม่ได้มาเจลีกล่าสุดเนี่ยมิเคิลสันคอนเฟิร์มนะว่าเขาเนี่ยกับเอเจนต์จะพยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ค้าแข่งในยุโรปต่อและย้ายไปลีกที่ดังกว่าลีกเดนมาร์กที่เขาค้าแข่งให้ได้คือมิเคิลสันเขารู้อยู่แล้วนะว่า ถ้าเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ต้องอยู่ยุโรปนะครับถ้ากลับมาเอเชียหรือกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาความพัฒนาเนี่ยมัจจะช้าลงแต่ถ้าเกิดอยู่ยุโรปต่อเนี่ยมันก็จะพัฒนาไวอย่างต่อเนื่องเพราะความฝันเขาคือการย้ายไปเล่นในลีกใหญ่ของยุโรปก็เป็นกําลังใจให้มิเคลสั้นละกันนะครับหวังว่าจะมีทีมในยุโรปให้ความสนใจและปิดดีลดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะแฟนบอลชาวไทยก็อยากเห็นมิเคลสั้นอ่ะคาแข้งอยู่ใน ยุโรปต่อเพราะเขาจะได้แข็งแกร่งขึ้นและกลับมาช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยหลังจากนี้นะครับถือว่าอนาคตของมิเกลซันเนี่ยโหเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่เลยว,ว่าสรุปแล้วจะอยู่ทีมไหนก็เดี๋ยวรอด,ดูเดี๋ยวาจะมีข่าวสารออกมาในเร็วๆนี้และกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของ YouTube ต้องซุยนะครับก็บฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัต์ และคลิปนี้นะครับก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนดพัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นเกระเนพัทในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ข่าวสารของวงการฟุตบอลไทย อาจจะไม่ได้คึกคักสักเท่าไหร่นะครับเรื่องราวของการย้ายทีมมันก็บิ๊กดีวผ่านมาหมดแล้วตอนนี้นก็ติดตามแค่แบงคอกกับเมืองทองแหละ2ทีมที่น่าจะมีการขยับแบบเยอะขึ้นหลังจากนี้นะครับส่วนเรื่องราวของทีมชาติไทยเนี่ยทั้งโค้ชยูย่ิหรือเรื่องการเตรียมทีมต่างๆเดี๋ยวรอดูเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรออีชีก,กับมา ก็จะมีทิศทางที่น่าสนใจมากขึ้นก็รอติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ